ข้อ21นะครับเขาบอกว่าให้ a เนี่ยเท่ากับเซตของ x โดยที่นะครับค่าสมบูรณ์ของ x บวก2มากกว่าเท่ากับ5 b คือ x โดยที่ x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก6น้อยกว่า0ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับอันดับแรกพี่หาคำตอบของแต่ละเซตออกมาก่อนนะครับจาก a นะจาก a ค่าสมบูรณ์ของ x บวก2มากกว่าเท่ากับ5จะแยกออกมาได้2กรณีถูกปะนั่นคือนะครับ x บวก2มากกว่าเท่ากับ5หรือ x บวก2น้อยกว่าเท่ากับลบ5ก็จะได้ x มากกว่าเท่ากับ3หรือนะครับหรือ x น้อยกว่าเท่ากับลบ7ถ้าน้องเขียนให้อยู่ในช่วงของคำตอบนะครับมันคืออะไรครับมันคือลบอินฟินิตี้ถึงลบ7ถึงปิดลบ7นะครับขออภัยเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเนาะยูเนียนกับปิด3ถึงอินฟินิตี้แบบนี้นะครับนี่คือ A ต่อมานะครับมาดูใน B กันบ้างตรง B เนี่ยมันแยกตัวประกอบได้เลยถูกปะเป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ3นะครับน้อยกว่า0ถ้าเขียนให้อยู่ในเส้นจำนวนก็ประมาณนี้3 2บวกลบบวกเครื่องหมายน้อยกว่านะครับอยู่ในช่วงลบถ้าเขียนให้อยู่ในช่วงของคำตอบก็คือเปิด2ถึงเปิด3นะครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ถ้าสังเกตนิดนึงนะครับจะรู้ได้ทันทีเลยว่า21ตอบข้อ1คือ a ลบ b เท่ากับเปิด2ถึงเปิด3นะครับมาดูกันนะครับข้อนี้ก็เช็คช้อยส์นะครับวิธีการก็เช็คช้อยส์ทีละข้อนี่แหละนะแต่คำตอบมันอยู่ที่ข้อ1นะครับก็เลยไวหน่อยมาดูจาก a นะครับ a คือลบ7 3ถูกไหมปิด3ถึงอินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้ถึงปิด7นะครับแบบนี้และ b คือ2 3นะครับคือแบบนี้โอเคไหม a ลบ b นะครับก็คือไม่เอาส่วนที่ทับซ้อนกันระหว่าง b ถูกไหมส่วนนี้กับส่วนนี้เนี่ยตัดออกไปเลยนะครับเอาแค่ส่วนนี้ก็จะได้เปิด2ถึงเปิด3เหมือนเดิมนะครับ21ก็ตอบข้อ1นะ